สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้เอาวัตถุมงคลนะครับของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรมโมวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามตำบลป่วงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเหรียญแม่ทับพิมพ์ใหญ่นะครับผมเหรียญแม่ทับพิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงจำนวนการสร้างนะครับผมอยู่ที่ 30,000 องค์นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญกันใกล้ๆนะครับผมว่าลักษณะการสร้างนะครับเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นองค์พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรมโมนะครับนั่งอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีอักขรยันต์นะครับผมพระคาถาต่างๆนะครับล้อมรอบเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น3แถวนะครับผมเป็น3แถวซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับก็จะมีการตอกโค้ดไว้นะครับผมเลข4กับเลข4ไทยนะครับตรงด้านบนก็คือเป็นอักขรยันต์นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอักขรยันต์นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดหมายเลข4ไว้นะครับเลข4ไทยนะครับผมล้อมรอบนะครับก็จะเป็นอักขรยันต์ต่างๆพระคาถาต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เหรียญแม่ทับนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมด้านหลังนะครับผมที่ว่าได้ชื่อว่าเหรียญแม่ทับนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตรานะครับผมของทหารบกนะครับผมอันนี้นะครับแต่ว่าตัวหนังสือก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับผมตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นพลโทปิยวัฒน์นาควานิชนะครับผมอันนี้ท่านก็เป็นอดีตนะครับเป็นอดีตแม่ทัพภาค4นะครับผมหรือผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับอันนี้นะครับพลโทปิยวัฒน์นาควานิชนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็คือได้ชื่อว่าเหรียญแม่ทัพนะครับผมอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับผมตรงแถวด้านข้างนะครับก็จะมีอักขรยันต์ของพิสดารนะครับล้อมรอบนะครับผมล้อมรอบอยู่เหมือนกันนะครับตรงด้านหลังนะครับผมแต่ว่าก็จะตัวเล็กมากนะครับผมเพราะว่าขนาดเหรียญก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จำนวนการสร้างก็อยู่ที่ 30,000 องค์นะครับผมสำหรับเหรียญแม่ทัพใหญ่นี้นะครับนะครับผมตรงด้านหน้านะครับผมก็จะมีคำว่าพระอาจารย์นกทิตาธรรมโมด้วยนะครับตรงด้านนี้นะครับผมเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่บรรดาศิษยานุศิษย์นะครับแสวงหากันมากพอสมควรนะครับผมก็สร้างในปีพ.ศ. 2560ก็จริงนะครับผมไม่กี่ปีก็จริงนะครับแต่ก็เป็นที่แสวงหาของศิษยานุศิษย์เอาไว้ครอบครองเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเหรียญขึ้นชื่อว่าแม่ทัพใหญ่นะครับก็จะสรรพคุณนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านคงกระพันชาติแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดนะครับผมปืนผ่านหน้าม้าต่างๆนะครับมีอาจมาก้ำกลายได้นะครับผมนะครับถ้าทางสายเหนียวสายป้องกันตัวอย่างนี้นะครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหมาะมากนะครับผมหาไว้ครอบครองนะครับอันนี้นะครับเหรียญแม่ทับใหญ่นะครับผมครับผม KPCP นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม